ับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Channel Everyday Blader THU ผมนะมะขามคนเดิมนะครับทุกคนเอาละครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับทุกคนเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเนี่ยได้มีแฟนคลับของผมท่านหนึ่งนะครับผมขออนุญาตเรียกแกว่าพี่เอกแล้วกันนะโดยพี่เอกนะครับได้ส่งคลิปมาให้ผมด้วยความไม่สบายใจเพราะแกได้ประสบอุบัติเหตุมาและอยากให้ทุกคนนะครับช่วยดูกันหน่อยว่าจากคลิปวิดีโอนี้เนี่ยใครเป็นฝ่ายผิดหรือว่าใครเป็นฝ่ายถูกนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกถึงรายละเอียดนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยดูคลิปเต็มกันก่อนภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดโอเคไปพี่เอกเล่าว่าเขาเนี่ยได้เดินทางไปกับแฟนนะครับรถของพี่เอกนะครับก็จะเป็นคันที่ผมวงกลมสีแดงไว้นะตนเล่าว่าขณะที่กำลังออกตัวจากไฟเขียวนะครับเห็นถนนทางเลนขวามันโล่งตนก็เลยแซงไปปรากฏว่ารถของคู่กรณีซึ่งกำลังออกจากซอยมาเลยมาจะเอกกับพี่เอกพอดีรถก็เลยได้มีการพุ่งชนกันเกิดขึ้นคือต้องยอมรับนะครับว่าคู่กรณีเขาก็มองไม่เห็นพี่เอกเพราะว่าได้มีรถเก๋ง2คันบังอยู่อย่างที่วงกลมไว้ตอนนั้นเนี่ยพี่เอกเล่าว่าแฟนของเขานะครับได้รับบาดเจ็บเขาก็เลยรีบขอบัตรประชาชนจากคู่กรณีแล้วก็ได้มีการพาแฟนไปโรงพยาบาลนะครับซึ่งหลังจากเหตุการณ์เหล่านั้นก็ได้มีการนัดเคลียร์กันโดยเมื่อมีการนัดเคลียร์กันทางคู่กรณีบอกว่าพี่เอกเนี่ยเป็นฝ่ายผิดนะและได้มีการบอกว่าเขาเนี่ยเป็นฝ่ายถูกและเขาเนี่ยรู้จักกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ด้วยเพราะฉะนั้นเคสนี้ยังไงเขาก็ชนะคดีอย่างแน่นอนทางคู่กรณีก็เลยได้มีการเรียกค่าเสียหายกับพี่เอกนะครับเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทซึ่งพี่เอกได้มีการสอบถามไปยังคู่กรณีว่ารถที่ชนตอนนั้นเนี่ยได้มีการนำไปซ่อมหรือยังตนจะได้ดูบิลค่าใช้จ่ายและก็จะชดใช้ตามที่แจ้งไว้ในบิลนะครับแต่ทางคู่กรณีเขาก็บอกว่ารถเนี่ยยังไม่ได้มีการนำไปซ่อมพี่เอกก็เลยขออนุญาตที่จะนำรถของคู่กรณีเนี่ยไปซ่อมเองเพื่อจะได้มีการควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยแต่ทางคู่กรณีปฏิเสธก็เลยเลือกที่จะแจ้งความนะครับทีนี้ตัดมาที่โรงพักนะครับหลังจากที่ทั้งคู่เคลียร์กันไม่ลงตัวก็เลยได้มีการมานัดคุยกันต่อหน้าตำรวจนะครับทางคู่กรณีนะครับก็เลยได้มีการนำหลักฐานจากกล้องวงจรปิดก็คือคลิปนี้นี่เองมาให้ทางตำรวจดูซึ่งภายหลังเนี่ยทางพี่เอกก็เลยได้มีการขอคลิปนี้มาแล้วก็ส่งมาให้ผมดูนะครับตำรวจนะครับก็เลยมีการตัดสินว่ามันเป็นการประมาทร่วมนะพี่เอกพอจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับคู่กรณีได้เท่าไหร่บ้างทางพี่เอกก็เลยได้มีการพูดคุยกับแฟนแล้วก็ไม่อยากให้เรื่องเนี่ยมันยุ่งยากและเสียเวลาก็เลยได้มีการยอมจ่ายค่าเสียหายไปแต่ในตอนนั้นนะครับพี่เอกบอกว่าตนเนี่ยมีเงินอยู่ 4,000 บาทก็เลยยอมชดใช้เป็นจำนวนเงิน 4,000 บาทแต่เอาจริงๆนะแรกๆเนี่ยทางคู่กรณีก็ไม่ยอมนะครับยืนยันว่าจะเรียกค่าเสียหายที่ 5,000 บาทเท่านั้นแต่ด้วยความที่ตำรวจนะครับได้มีการไกล่เกลี่ยแล้วก็คุยให้ก็เลยลดเหลือ 4,000 บาททีนี้ผมก็เลยสงสัยและอยากจะสอบถามผู้รู้หลายคนว่าไอ้ข้อหาประมาทร่วมเนี่ยมันมีอยู่จริงหรือเปล่าเพราะว่าจากที่เจอมาหลายเคสนะครับก็จะเป็นประมาทร่วมซะส่วนใหญ่และถ้าหากเป็นประมาทร่วมจริงเนี่ยเท่ากับว่าพี่เอกก็เป็นฝ่ายผิดจริงไหมฝ่ายคู่กรณีก็ต้องเป็นฝ่ายผิดแล้วทำไมพี่เอกจะต้องเป็นฝ่ายที่จะต้องจ่ายค่าเสียหายแค่เพียงฝ่ายเดียวที่ยังไม่รวมเงินที่ต้องไปซ่อมรถของตัวเองอีกประมาณหมื่นกว่าบาทเลยนะรวมถึงแฟนของพี่เอกเองก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันต้องเย็บบาดแผลถึง7เข็มเลยทีเดียวอย่างที่บอกครับพี่เอกแกไม่อยากขึ้นศาลเพราะว่าค่อนข้างเสียเวลาแล้วก็แกจะต้องเดินทางมาขึ้นศาลอีกในจะเสียเวลาในจะเสียค่าใช้จ่ายเยอะกว่าเดิมก็เลยตัดสินใจชดใช้ค่าเสียหายให้กับคู่กรณีไปพี่เอกก็เลยทักมาหาผมแล้วก็อยากจะให้ผู้รู้หรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยช่วยแกดูหน่อยว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยถ้าหากเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะครับใครเป็นฝ่ายถูกหรือว่าใครเป็นฝ่ายผิดหรือมันเป็นประมาทร่วมจริง
ยังไงก็อยากจะให้ทุกคนนะครับช่วยดูคลิปนี้กันหน่อยอย่างน้อยก็เป็นประโยชน์สำหรับคนที่มาอ่านคอมเมนต์หรือว่าคนที่กำลังประสบอุบัติเหตุแบบนี้อยู่ก็สามารถเป็นแนวทางได้นะครับเวลาไปนัดเคลียร์พูดคุยกับคู่กรณีนะครับและสำหรับใครนะครับที่รู้สึกว่าคลิปของตัวเองน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นๆก็สามารถส่งคลิปวิดีโอมาที่เพจ MNF Rider Thailand ได้นะครับหรือว่าจะเป็น Facebook ส่วนตัวของผมก็ได้นะชื่อว่าคนใต้ใจมันถึงลองแลหรืออยากจะส่งคลิปมาแล้วสอบถามว่าเฮ้ยเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยใครเป็นฝ่ายถูกหรือว่าใครเป็นฝ่ายผิดคือบางครั้งเนี่ยแน่นอนว่าเราอาจจะเจอคู่กรณีที่มันหัวหมอไงถ้ามีหลายๆคนช่วยดูเราจะได้เพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองเวลาไปพูดคุยกับเขาเราจะได้ไม่เสียเปรียบนะครับและสุดท้ายนะครับผมหวังว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังดูอยู่รวมถึงพี่เอกด้วยนะแต่ถึงยังไงอุบัติเหตุก็ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นไหมครับแต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการพูดคุยเราจะมีวิธีการจัดการกับมันยังไงตรงนี้สำคัญกว่านะครับทุกคนก็ฝากไปเป็นข้อคิดด้วยและสำหรับคลิปหน้านะครับในมะขามจะมีคลิปอะไรมาให้ชมหรือว่าจะเป็นอุทาหรณ์อะไรก็รอติดตามชมกันด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ